สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเพิ่งจะมาทำ favorite video นะคะเพราะว่าห่างหายกันมานานอีกเหมือนเดิมนะคะอย่างที่เคยบอกทุกๆกับเพื่อนๆทุกๆวิดีโอว่าเพิ่งหายบางทีแบบเวลาลงวิดีโอก็จะลงแบบ1-2แบบวิดีโอลงเยอะๆเพราะว่ารู้ว่าเวลาตัวเองบีซี่แล้วจะไม่มีเวลามานั่งทำวิดีโอหรือว่าเวลามานั่งแบบพูดสนทนากับเพื่อนๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนก็เลยบอกว่าวันนี้เลิกงานเสร็จค่อนข้างเร็วก็ไม่เร็วเท่าไหร่นะคะประมาณเกือบจะเที่ยงคืนละเพิ่งก็อยากจะมาทำวิดีโอเฟเวอร์ตนะคะให้เพื่อนๆดูนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะว่าเวลาเพิ่งหายไปครั้งหนึ่งเพิ่งจะหายไปนานมากแล้วนี้แบ็คกราวด์ค่อนข้างแปลกนะคะในเป็นแบบประตูห้องน้ำแล้วพวกเมคอัพก็จะแบบจัดกำลังจัดใหม่นะคะกำลังหาที่จัดเมคอัพผมมันก็จะดูกระเซาะกระเซิงนะคะเพราะว่าเพิ่งกลับมาจากที่ทำงานเนาะโอเคมาเริ่มเฟเวอร์ตเลยดีกว่าเริ่มแรกนะคะเพิ่งจะมาพูดถึงเกี่ยวกับสกินแคร์กันเลยดีกว่าสกินแคร์เนี่ยเพิ่งมีไม่เยอะนะคะแต่ว่ามีหลายๆตัวที่ว่าช่วยเกี่ยวกับพวกผิวผึ้งในระยะช่วงที่ผ่านมาเพราะว่าผึ้งเขาเรียกว่าอะไรแบบมี texture บนหน้าแบบว่ามีเขาเรียกว่าแบบมีตุ่มเล็กๆเหมือนคล้ายๆแบบตุ่มที่ว่ามันขึ้นมาบนหน้าเราแบบเป็นตุ่มแบบเล็กๆตรงหน้าผากตรงข้างๆแก้มผึ้งขึ้นมาเยอะมากๆเราเพิ่งใช้ครีมอะไรแบบจะเซรั่มตัวไหนแพงขนาดไหนก็ไม่เคยหายจนกระทั่งว่าเพิ่งมาเจอตัวนี้นะคะของเพิ่งเคยพูดถึงวิดีโอนี้ตอนที่เพิ่งได้ฮอลเซฟอร่ามานะคะเพิ่งซื้อตัวนี้มาตัวนี้ชื่อดร.เดนนิสกรอสนะคะเป็นแบบนี้นั่นเองนะคะเป็น step 1แล้วก็ step 2นะคะตัว step 1เนี่ยคือเขาจะช่วยเกี่ยวกับexfolious and smooth นะคะช่วยให้ smooth skin ตัวที่2เนี่ยจะช่วยเกี่ยวกับanti aging นะคะก็จะ2ตัวนี้จะใช้คู่กันหลังจากเราใช้2ตัวนี้นะคะรอ2นาทีแล้วก็ใส่เป็นคล้ายๆเหมือนตัวเซรั่มตัวนี้นะคะเป็นแบบนี้แบบนี้นะคะตัวนี้เป็นเรียกว่าอะไรเอ่ยเป็น ferric plus acid plus retinol brightening solution นะคะก็เป็นคล้ายๆแบบยา solution แบบเป็น liquid แบบนี้นะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูแบบนี้พึ่งเป็นสกินแคร์แทบจะพูดได้เลยว่าเป็นสกินแคร์แรกที่ว่าเพิ่งเห็นผลเร็วที่สุดเพิ่งปกติเพิ่งจะซื้อเป็นกล่องแบบว่าตัวแบบ2อาทิตย์มาเพราะเขาจะมีแบบปีเป็นกล่องแล้วแบบมันจะใช้ได้2อาทิตย์คือเราเพิ่งใช้ตรงนี้เป็นกล่องที่2แล้วเพิ่งกำลังเริ่มวีคที่3กับวีคที่4ใช่ไหมวีคที่แล้วสองวีคที่แล้วที่ว่าเขาชาเลนจ์มาเพิ่งใช้เสร็จแล้วแล้วมันดีมากคือแบบว่า texture บนแบบหน้าผากพวกที่ว่าเป็นจุดๆข้างๆแก้มเพิ่งมันเบาลงมากๆเบาลงแบบว่าไม่เคยมีอะไรเวิร์กมาก่อนจนกระทั่งว่ามาเจอตัวนี้แล้วเวิร์กดีที่สุดนะคะถ้าว่าเพื่อนๆคนไหนมีพวก texture บนสกินนะคะหรือว่าสกินเขาเรียกว่าแบบว่าเป็นจุดๆเหมือนเป็นแบบเป็นผดร้อนเป็นผดอะไรแบบเนี้ยที่ว่ามันไม่ค่อยหายนะคะเพิ่งแนะนำว่าถ้าเซฟอร์ในเมืองไทยหรือว่าสามารถสั่งในออนไลน์ได้เพิ่งแนะนำตัวนี้ที่สุดเลยนี่นะคะสองตัวนี้จากดร.เดนนิสกรอสนะคะตัวนี้สกินแคร์ตัวต่อไปเพิ่งมีตัว step 2 repair mirage acne spot fast fix นะคะก็จะเป็นเหมือนพวกเวลาเราเป็นสิวพวกเป็นจุดดำหรือว่าเป็นสิวที่ว่ากำลังจะขึ้นเนี้ยค่ะแล้วก็ใช้ตัวเนี้ยทาไปรอบๆสิวแล้วเขาแทบจะให้ยุบแบบภายในค่ำคืนแล้วก็สิวที่ว่ามันดำๆที่ว่าเป็นรอยเขาก็จะช่วยให้แบบว่ามันค่อนข้างจางลงนะคะแต่ว่ามันก็ไม่จางลงแบบก็คือแบบว่าหายเป็นสีดำไปเลยแบบตามพวกสกอร์อย่างเงี้ยอย่างที่เพื่อนๆเห็นว่าเพื่อนก็จะมีตรงช่วงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ประมาณแบบ 3-4 จุดช่วงนี้นะคะเพราะว่าเวลาเพิ่งเป็นสิวเพิ่งเป็นโรคแบบบ้าที่ว่าชอบแบบชอบไปแกะมันมันก็ไม่ดีนะแต่ว่าเพิ่งทำทำไมแต่ว่าตัวนี้ก็ช่วยพวกสิวช่วยอะไรนี้พวกเพิ่งก็มาค่อนข้างดีเพิ่งก็เลยว่าใช้เขาทุกคืนเองค่ะก็แฮปปี้เหมือนกันสกินแคร์ตัวสุดท้ายนะคะเป็นของ Tarte นั่นเองนะคะตัวนี้เป็น H2O drink of H2O นะคะก็จะเป็นว่าdaily moisturizer นะคะเป็น everyday moisturizer เพราะว่าเขาบางเบาแล้วเขาก็เป็น gel texture แล้วกลิ่นก็หอมนี่เพิ่งใช้จนจะหมดละเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมหอมเหมือนคล้ายๆกลิ่นส้มอะไรแบบเนี้ยแล้วเพิ่งก็แบบเหมือนมันใช้ง่ายเหมือนมันไม่ได้มีอะไรมากแค่แบบ
moisturize ผิวเรานั่นเองนะคะแบบมันไม่ได้แบบเวอร์วังอลังการแบบ moisturizer อะไรมากมายแต่ว่ามันก็รู้สึกดีทำให้หน้ารู้สึกว่าไม่แห้งจนเกินไปนะคะเพราะว่าเพิ่งเป็นคนที่ว่าหน้ามันในแล้วช่วงในช่วง T zone แล้วข้างๆหน้าเนี่ยจะเป็นคนที่หน้าแห้งมากโดยเฉพาะช่วงแถวๆนี้โอเคนะคะสกินแคร์ก็มีทั้งหมดเท่านี้นะคะแล้วก็ตัวต่อไปเพิ่งจะเข้าเป็นแคตตากรีของฟาวเดชั่นในนี้นะคะตัวฟาวเดชั่นที่ว่าชอบที่ว่าแฮปปี้มากๆเลยมี2ตัวนะคะก็จะเป็นของGiorgio Armani นะคะLuminous Silk Foundation นะคะตัวนี้ในสี6นั่นเองนะคะถึงเพิ่งจะเป็นคนผิวมันแต่เพิ่งรู้สึกว่าฟาวเดชั่นตัวนี้เพิ่งก็ใช้ได้แล้วเขาก็มีความ full coverage ของเขาเองแล้วเขาก็ค่อนข้างที่จะปกปิดในระยะlight to medium หรือว่าถ้าเรา build ก็ยังไม่ full เท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ใช่แบบ full coverage อะไรขนาดนั้นมันใช้สำหรับเพิ่งใช้ในช่วงแบบว่า everyday foundation หรือว่าเวลาจะออกไปไหนเราต้องการแค่แบบว่า something light something แบบว่าที่ว่าไม่หนักจนเกินไปอะไรอย่างนี้ค่ะตัวนี้ก็ค่อนข้างดีนะ Nars Glow ตัวนี้เพิ่งก็คือใช้จนขวดที่2หมดแล้วค่ะเนี่ยหมดไปแล้วเพิ่งต้องไปซื้อใหม่ตัวนี้ชื่อสี medium 3นะคะก็เป็นสี medium 3นั่นเองเพิ่งจะชอบผสมเขาตัวนี้เพิ่งจะชอบผสมกับอีกตัวนึงแต่ว่าตัวนี้ส่วนตัวแล้วเพิ่งจะใช้ตัวเดียวนะคะเพราะว่าเพิ่งชอบ texture แล้วก็ feeling ที่เขาให้แบบว่า finish บนหน้าของเราเองเพิ่งใช้กับตัวที่ว่าเป็นตัวสีเหลืองๆที่เพิ่งเคยบอกตัว chromatic mix ของ make up forever ตัวสีเหลืองที่มัน match กับ skin ของเพิ่งเองนะคะปกติเพิ่งเป็นคนไม่ค่อยชอบใช้ primer เท่าไหร่แต่ว่าช่วงระยะที่หลังๆมาเพราะว่าด้วยความที่ว่าสกินของพึ่งมันค่อนข้างจะแย่นะคะพวก pores อะไรเงี้ยมันก็จะเห็นได้ง่ายแล้วก็พวกหน้าก็ไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่ค่อนข้างจะแฮปปี้กับตัวไพรเมอร์ตัวนี้มากๆเลยก็คือตัว Milk Cosmetic ตัวนี้เนี่ยนะคะเป็น Milk Blur Stick ตัวนี้มันรูปร่างคล้ายๆเหมือนเขาเรียกว่าอะไรแบบเหมือนที่ทาจักรเล่อะไรเงี้ยเดี๋ยวพึ่งจะลองใช้ให้ดูบนหน้ากล้องนึงนะคะเดี๋ยวให้เขาโฟกัสนี่นะคะแล้วเราก็ทาลงไปเหมือนคล้ายๆเหมือนไอ้นั้นเลยอ่ะที่ทาจักรเล่อะไรอย่างเงี้ยไม่รู้เพื่อนๆเห็นไหมว่าความสมูทของเขาเพิ่งทาตรงนี้แล้วกับบนนี้แบบคือเห็นไหมว่ามันแตกต่างกันเลยตรงนี้มันจะดูสมูทกว่าตรงนี้มันจะดูแบบเป็นผิวเห็นแบบเป็นรอยผิวแล้วตรงนี้ก็จะเป็นแบบเนียนๆกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบมันง่ายมากมันก็เลยมันไม่ต้องมาบีบใส่มือค่อยๆทาโน่นนี่ก็คือแบบเราสามารถทาวนๆรอบหน้าก็เลยมันใช้ง่ายเพิ่งก็เลยแบบว่าใช้เขาทุกวันตัวต่อไปนะคะเป็นคอนซีลเลอร์นะคะคอนซีลเลอร์เพิ่งอันที่จริงแล้วมันยังไม่ถึงเดือนแต่ว่าตั้งแต่เพิ่งได้มาแล้วเพิ่งก็ใช้มาตลอดทุกวันไม่เปลี่ยนไปตัวอื่นเลยก็คือของตัวTarte Shape Tape นั่นเองนะคะวันแรกที่ว่าเพิ่งเอามาฮอลในเซฟว่าหรือว่าพวกออลท่าฮอลที่ว่าเพิ่งมีวิดีโอที่แล้วเนี่ยเดี๋ยวเพิ่งจะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างด้วยนะเพิ่งซื้อสีแรกเป็นสีมีเดียมนะคะแต่เพิ่งรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะกลืนไปกับสีผิวมากเกินไปหน่อยเพิ่งก็เลยสั่งมาอีก2สีก็คือตัวไลท์มีเดียมกับตัวไลท์แซนนะคะตัวไลท์แซนเนี่ยเพิ่งจะชอบเพราะว่าเขามีเยลโล่อันเดอร์โทนแล้วเขาก็สว่างแล้วเพิ่งบางคนชอบให้อันเดอร์อายเนี่ยมันสว่างมันก็เลยเหมาะกับสิ่งที่เพิ่งต้องการมากกว่าแล้วเพิ่งก็รู้สึกว่ามัน full coverage มากๆแล้วก็ไม่แห้งจนเกินไปแล้วก็ easy to blend มากๆเลยเพิ่งก็ใช้ทุกวันก็ค่อนข้างแฮปปี้กับคอนซีลเลอร์ตัวนี้เหมือนกันตัวไปนะคะตัว face powder ปกติเพิ่งเป็นคนชอบเซตหน้าด้วยเขาเรียกว่าอะไรแบบว่า setting powder นะคะก็เป็นพวกแบบ loose powder อะไรแบบนี้แต่ว่าตัวนั้นเพิ่งเคยบอกใน favorite video ก่อนๆเพิ่งแล้วว่าเพิ่งชอบตัวของ Kat Von D ในสี golden นะคะแล้วก็ตัวต่อไปเนี่ยที่เพิ่งชอบใช้สำหรับ touch up หรือว่าเพิ่งอาจจะชอบเขาเรียกว่าอะไรมีตัวนี้ไว้ใน purse แบบในกระเป๋าของเพิ่งเพราะว่าเพิ่งจะชอบใส่แป้งระหว่างวันเพราะเพิ่งเป็นคนหน้ามันจนช่วง T zone อย่างที่เพิ่งบอกนะคะตัวนี้เป็นสี6เองเหมือนกันนะคะไม่ใช่สี6สีรู้สึกก็จะเป็นสีอะไรก็ไม่รู้เพิ่งมองไม่เห็นแล้วมันคล้ายๆมันจางออกไปแล้วเป็นของ Giorgio Armani นะคะตัวนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้อะอะไร silk powder powder อะไรสักอย่างคือเป็น powder ตัวแรกที่เพิ่งคิดแผนแล้วก็แบบดีใจมากกับดูแบบมันสมูทมากๆเลยแล้วมันก็มีyellow undertone ด้วยเพิ่งจะลองใส่ตรงนี้มันเขาเรียกว่ามัน silk มันก็คือแบบว่ามันละเอียดไปกับผิวเราอย่างนี้เลยนะคะเห็นไหมเอ่ยมันเนียนเลยใช่ไหมก็ผิวเรามันเนียนไปเลยอะไรเงี้ยเพื่อนก็ชอบแบบมาทาแบบว่าทั้งหน้าหรือว่าส่วนใหญ่ก็จะมาทัชอัพแถวๆอะไรแบบนี้นะคะก็แฮปปี้มากๆอีกเหมือนกันนะคะต่อไปพูดถึง eyebrow product กันบ้างนะคะตัว eyebrow product เนี่ยเพิ่ง
กลับมารักกับตัวเบนิฟิตอีกแล้วนะคะเป็นเบนิฟิตตัวนี้เป็น Precisely My Brow Pencil จาก Benefit นะคะตัวนี้เป็นสี number 5คือมันหมดแล้วนะคะหมดแบบเป็นแท่งที่ร้อยแล้วมั้งเนี่ยเพิ่งใช้ก็ตัวนี้สี5นะคะก็เป็นสีออกน้ำตาลเข้มเพราะว่าหัวเขามันเล็กแล้วมันก็เขียนง่ายตัวนึงเป็นของอีกตัวนึงเป็นของ Benefit เหมือนกันนะคะตัวนี้ชื่อ Brow Conditioning Primer นะคะเป็นของแล้วก็เลยแบบว่าเป็นคล้ายๆเหมือนหัวเป็นวอนแบบคล้ายๆไอตัว Lip Moisturizer ของ Fresh ที่ออกมาใหม่อ่ะเพิ่งจะชอบเขาใช้เขาเซตขนคิ้วช่วงหน้านะคะเพราะว่ามันจะทำให้ขนคิ้วมันตั้งแบบมันดูตั้งขึ้นให้มันดูแบบว่าเพิ่งแบบดูมีขนคิ้วเยอะอะไรเงี้ยต่อไปนะคะเป็นตัว Brow Benefit ตัวนี้เป็นคล้ายๆแบบเหมือนคล้ายๆเป็นeyebrow pomade นะคะเป็นเรียกว่าเป็นแบบเป็นเจลแบบเนี้ยเห็นไหมเพิ่งใช้จนแบบจะหมดแล้วอะก็คือกลับมารักสามตัวนี้อีกเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าไปวับๆใช้อันนี้มาอยู่พักหนึ่งตัวเขาเรียกว่าคอสของตัวคอสลุคสลิมบราวน์เพนซิลนะคะในสีดีบราวน์ให้พี่ส่งมาจากที่เมืองไทยนะคะตัวนี้ก็ชอบมากอีกเหมือนกันเพราะว่าเขาค่อนข้างทนเหงื่อทนน้ำต่อไปไฮไลท์ด้วยนะคะใช้อยู่ตัวเดียวจริงๆคือแบบว่าตั้งแต่ที่ได้มาตั้งแต่ฮอช่วงเซฟอร่าอะไรสักอย่างนะเพิ่งก็จำไม่ได้แบบเพิ่งแบบฮอเซฟอร่าบ่อยมากกับคือแบบสูญเสียกับการฮอเซฟอร่าไปเยอะมาก Dior Nude Air Luminizer ในสี001นะคะมันเป็น everyday ไฮไลท์ที่สวยแล้วก็มันไม่เขาเรียกมันไม่วาวจนเกินไปมันไม่ได้ไปทำให้ texture บนสกินของพึ่งมันดูนูนขึ้นมามากจนเกินไปพึ่งว่ามันดูเป็น natural กว่าเวลาเราเบลนอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมแบบมันเป็นแบบวาวแบบสวยๆไม่ได้แบบเป็นวาวแบบโอ้โหแบบเป็นแบบเส้นแบบไฮไลท์แบบแรงๆอะไรอย่างเงี้ยโอเคนี่ก็คือไฮไลท์ที่แฮปปี้มากๆนะคะแต่ว่าค่อนข้างราคาค่อนข้างสูงนะแต่ว่าพึ่งว่ามันก็ worth it นะเพราะว่าพึ่งแบบใช้มันจนแบบดูดิเนี่ยเละแล้วอะเป็นตัว eyeshadow palette ที่ว่าตัวนี้ก็อยู่ในฮอลเหมือนกันนะคะแต่ว่าเพิ่งก็ตั้งแต่วันที่ได้มาก็ใช้มาเป็นแบบกลายเป็น everyday eyeshadow palette ไปเลยนะคะเป็นของตัวนี้เองนะคะ narcissist นะคะแบบ everyday color มากเพิ่งจะชอบใช้สีนี้เป็น transition color แล้วก็สีนี้กับสีนี้ผสมกันคัดเบ้าแล้วก็ใช้สีนี้อีกครั้งนึงเป็นการแบบ deep เป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรแบบ out of corner แล้วก็ตามด้วยสีดำผสมกับสีนี้ให้มันดูดำขึ้นให้ตามมันดูฉบเฉี่ยวมากยิ่งขึ้นนะคะเพิ่งก็จะชอบตัวนี้มากสำหรับ everyday palette นะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันเล็กแล้วมันก็มันง่ายอะสีแบบมันง่ายมาหมดแล้วเพิ่งก็เลยแบบใช้เขาทุกวัน palette ต่อไปนะคะเป็นของ BECCA ที่ว่าเป็น the collaboration กับChrissy นะคะเพิ่งชอบ palette นี้เพราะว่ามันมีมาหมดตรงที่ว่ามันมีบรอนเซอร์มีไฮไลท์แล้วก็ตัวนี้มันไม่เชิงว่าเป็นไฮไลท์เท่าไหร่เพิ่งว่าเป็นเหมือนคล้ายๆแบบว่าเป็นบลัชที่แบบว่าเหมือนมันแบบมันท็อปบนเค้าเรียกว่าอะไรแบบว่าบนพวกมันเหมือนเป็นท็อปเปอร์ของพวกปัดแก้มมากกว่าเพิ่งว่าเพราะว่ามันเพิ่งใช้เป็นไฮไลท์ไม่ค่อยได้เพราะมันค่อนข้างสีมันค่อนข้างเข้มนะคะแต่ว่าสีไฮไลท์เนี่ยสวยมันดูเป็นแบบเหมือนสีชมพูใช่ไหมแต่พอมันไปอยู่บนผิวของเราอ่ะมันค่อนข้างสวยนะคะสำหรับคนผิวคล้ำเพิ่งแนะนำเหมือนกันนะตัวนี้แล้วก็สีปัดแก้มมันดูแบบซีดซ่าแบบนี้ใช่ไหมแต่พอเราแบบมาลงบนแก้มจริงๆแล้วอ่ะเพิ่งว่าสีมันค่อนข้างพอดีอ่ะนะคะขอซูมไปโฟกัสซี่อินฮาก็จะเป็นสีเพิ่งรู้สึกว่ามันท็อปเปอร์กับสำหรับตัวนี้มันค่อนข้างสวยเพิ่งจะลองทำให้ดูเนี่ยเห็นไหมมันก็จะแบบเงาๆแบบเป็นสีครับแบบทำให้นึกถึงตัวปัดแก้มของ Hourglass อะไรแบบนี้เลยอ่ะแล้วตรงกลางก็จะเป็นไฮไลเตอร์นะคะพูดถึงขนตาปลอมนะคะเพิ่งก็กำลังใส่อยู่แล้วเพิ่งก็ชอบมากซื้อมาทั้งหมดกี่ครั้งแล้วล่ะ1 2 3 4 6กล่องแล้วถามว่าอายุการใช้งานมันดีไหมส่วนตัวคือว่าไม่ค่อยนานเท่าไหร่เพราะว่าแกนของเขาเวลาทำความสะอาดเขาถ้าว่าเราเผลอแบบทำแรงนิดนึงอ่ะไอเส้นได้ที่ว่ามันเกาะยึดกับขนตากับไอ้พนันอ่ะ
กับแกนมันอะมันหลุดปุ๊บเราขึ้นคือขนตามันก็หลุดเลยแบบใช้ไม่ได้เลยนี่เพิ่งได้มาในราคา11เหรียญเท่าไหร่ประมาณเกือบ12เหรียญโอเคเมื่อกี้เราพูดถึงขนตากันอยู่นะคะขนตายี่ห้อนี้ของ Vegas Ne นะคะตัว Lash Collection Bronze Beauty Mink Effect Lashes นะคะมันดูค่อนข้าง dramatic แต่เวลาเราใส่แล้วมันได้ในลุคแบบเนี้ยมันดูแบบว่าflattering มันดูแบบมันไม่ดูแบบหนาจนเกินไปแล้วเพิ่งก็มีอีกตัวนึงที่เพิ่งชอบตัวนี้เป็นของรุ่น Golden Goddess นะคะก็จะเป็นออกแนว dramatic มากขึ้นมันก็จะดูหนามากเลยก็จะใช้กับเวลาที่แบบเราแบบใส่เมคอัพปังๆอะไรแบบนี้นะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นแบบว่า everyday lashes ของเพิ่งใส่ตัวนี้everyday lashes คือแบบใส่ทุกวันจริงๆใส่ทุกวันทุกวันชอบมากชอบแบบว่าเกินแบบกว่า lashes ไหนๆที่ว่าเคยใส่แบบที่เคยลองใส่ที่ว่าเพิ่งคิดว่าเอ้ยเพิ่งชอบมันเข้ากับตาเพิ่งแต่ว่าตัวนี้มันเหมาะกับตาเพิ่งที่สุดแล้วคิดว่าก็คงจะใส่แล้วก็คงจะชอบไปอีกนานมากๆนะคะแนะนำเพื่อนๆถ้ามีโอกาสสั่งในพึ่งมั่นใจว่าเขามีใน Target เว็บไซต์แล้วก็ตัว Ultra เว็บไซต์นะคะถ้าอยากจะลองสั่งมาก็แนะนำตัวนี้ที่สุดที่สุดของที่สุดจริงๆต่อไปมาพูดถึง powder brushes หรือว่า makeup brushes นั่นเองนะคะตัวแรกที่เพิ่งอยากพูดถึงนี่ก็คือตัว Sigma Taper Face F25 นะคะก็คือ F25 นะคะเป็นหัวแบบ taper แบบใหญ่ๆแบบนี้นะคะเพิ่งจะชอบมาใช้พวกปัดแป้งแบบบนหน้าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบมันหัวมันแบบดูเรียวแบบเนี้ยเพิ่งชอบกว่าแบบเวลามันเป็นแป้งแบบฟุ้งๆแบบแป้งฟุ้งๆใหญ่ๆแบบเพิ่งจะชอบตัวนี้เพราะว่ามัน precise กว่านิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะส่วน under eye เนี่ยเพิ่งจะชอบใช้ตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นตัว Sigma Taper Highlighter F35 นะคะส่วนตัว eyeshadow นะคะตัวนี้เพิ่งมี2อันแล้วนะคะเพิ่งชอบมากๆคือแบบเป็นถ้าว่าเพื่อนๆคนไหนที่ว่ามีตาเหมือนเพิ่งนะคะก็คือเป็นตา2ชั้นแต่เราลืมขึ้นแล้วมันไม่เห็นเค้าเรียกว่าอะไรแบบว่ามันไม่เห็นคริสมันไม่เห็นแบบว่าไอคริสอะไรนี้ค่ะแป้งตัวนี้นะคะของ MAC 221ใช่ปะใช่221ของ MAC ตัวนี้นะคะเล็กมาก precise มากเข้าไปในคริสแบบว่าถ้าว่าเพื่อนๆคนไหนทำพวกคัดคริสหรือว่าพวกแบบชอบแต่งหน้าสายฝอแบบคัดเบ้าเยอะๆแบบนี้ค่ะเพิ่งแนะนำจริงๆแบบว่ามันค่อนข้างแพงนิดหน่อยนะคะสำหรับ MACทุกคนก็รู้นะคะว่าแม็กมันแม็กแบบแป้งแม็กมันแพงอยู่แต่ว่าถ้ามีโอกาสได้ลงทุนอ่ะคือแบบมันเล็กอ่ะดูดิเนี่ยมันเล็กแล้วแบบมันก็เข้าแบบไปในแบบช่วงเนี้ยได้ง่ายมากแล้วแบบคือแบบเพิ่งแบบโอ้ยแบบดูดิเห็นไหมเข้าไปแบบในครีสแบบเนี้ยรู้ถ้าว่าเพิ่งมีโอกาสได้ลงทุนซื้อแป้งแต่งหน้าหรือว่าแป้งแต่งตาสักอันดีๆนะคะเพิ่งแนะนำตัว221ของ MAC นะคะต่อไปพูดถึงตัวลิปสติกกันบ้างดีกว่าลิปสติกเพิ่งเอาจริงๆนะเพิ่งช่วงนี้เพิ่งไม่ค่อยได้ทาลิปสติกเท่าไหร่เต็มที่ก็แบบลิปมันหรือว่าพวกลิปติ้นแบบอะไรที่แบบมันติดนานๆเพราะว่าตัวเองเป็นคนที่ขี้เกียจแบบทาลิปแบบover and over อะไรแบบนี้นะคะแบบขี้เกียจเติมลิปนั่นเองนะคะเพิ่งมีประมาณ2ตัวหลักๆที่ว่าใช้บ่อยๆเลยนะคะก็คือตัว Jordana นะคะ Sweet Cream Matte Liquid Lip Color ตัวในสี Tiramisu นะคะ07เป็นสีชมพูแบบว่า everyday แบบนี้นะคะเดี๋ยวจะ swatch ให้ดูนี่นะคะต่อไปนะคะของ Liquid ของ Wet n Wild ตัวนี้เป็น Matte Lipstick นะคะชื่อสี Give Me mocha นะคะก็จะเป็นสีคล้ายๆกันเลยแต่ว่าตัว Wet n Wild จะเค้าเรียกว่าอะไรค่อนข้างจะเข้มกว่านี้สักนึงนะคะที่เห็นแล้วก็จะออกเป็นแนวแบบออกน้ำตาลหน่อยๆนั่นเองนะคะโอเคเพิ่งว่า favorite วันนี้ก็น่าจะหมดแล้วถ้าว่ามีอะไรตกหล่นเพิ่งก็คงจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูแบบว่าตามเขาเรียกว่าอะไร Snapchat นะคะถ้ายังไม่ตามเพื่อนใน Snapchat นะคะเดี๋ยวเพิ่งจะทิ้ง Snapchat แล้วก็ Instagram แล้วก็ Facebook ลงไว้ให้ข้างล่างหรือว่าอาจจะขึ้นตามหน้าจอแถวนี้เพิ่งก็ไม่ชัวร์นะคะแล้วในเร็วๆนี้นะคะเพิ่งจะมีฮอของ Sephora ฮอของ Sephora มาเหอะกันอีกแล้วนะคะเพราะว่า
ไปได้ new item มาอีกแล้วแล้วตอนนี้ก็กำลัง on the way hereโอเคค่ะวันนี้เพิ่งก็มี favorite item มาเท่านี้นะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนมีคำถามหรือว่าอยากจะมาแนะนำเพิ่ง favorite ของเพื่อนๆให้เพิ่งๆให้เพิ่งดูหรือให้เพิ่งรู้นะคะก็อย่าลืมลิงก์คอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะคะโอเคค่ะหวังว่าเพื่อนๆคง have a good night นะคะแล้วก็ take care นะคะ everybody แล้วก็ thank you so much for watching นะคะอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกด subscribe แล้วก็ทิ้งคอมเมนต์หรือว่าทิ้งโอเคนะคะก็อย่าลืม subscribe แล้วอย่าลืม click a little bell button นะคะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะคะ notification เวลาเพิ่งโพสต์วิดีโอเพื่อนๆจะได้เข้ามาดูกันคนแรกเนาะโอเคค่ะยังไงก็ thank you so much for watching นะคะ I love you all แล้วก็ see you in my next one ค่ะบ๊ายบาย